ลกการลงทุนได้เปลี่ยนไปแล้วผมอหมีมาเรียนรู้และเทรดกับผมสิครับสวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้นะครับประจำวันที่28เดือนเมษายนในวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยครับผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและก็ทางเทคนิคนะครับสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับครูเปาครับวันนี้มุมมองทองคำเราเป็นยังไงดีครับพี่เห็นมีการย่อตัวลงมานะครับอันนี้เราอาจจะมองว่าจะพลิกหน้าก่อนไหมหรือว่าจะต้องรอดูข่าวสารก่อนดีครับในวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการประชุมเฟดนะครับที่คิดว่าน่าจะอาจจะมีผลกระทบได้นะครับแต่คือผมก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะพูดในรูปไหนแต่ดูท่าทางแล้วเฟดน่าจะออกมาพูดเหมือนเดิมในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อยังขึ้นแบบไม่ได้มีเสถียรภาพนะครับก็คือน่าจะพูดในมุมนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีผลกับราคาทองเพราะว่าเรื่องนี้พูดซ้ำซากมาแล้วทุกสัปดาห์เลยนะครับถ้าเป็นทรงนี้ก็อาจจะไม่ทำให้ราคาทองขึ้นแล้วนะครับทีนี้ในด้านของข่าวอื่นๆมีอีกไหมยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็น่าจะเป็นทางเทคนิคดีกว่าครับในวันนี้ครับโอเคครับผมเพราะว่าหลายๆคนค่อนข้างกังวลครับกลัวว่าเฟดคืนนี้จะเปลี่ยนมุมมองอะไรหรือเปล่าจะกระทบกับทองคำไหมถ้างั้นเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยตัวนั้นคงจะต้องรอฟังผลก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เอามุมมองทางเทคนิคไปก่อนมุมมองทางเทคนิคเป็นยังไงบ้างครับในมุมมองทางเทคนิคนะครับราคาจากที่เคยให้ไว้นะครับแนวรับสำคัญจริงๆอยู่ที่แถว1760นะครับ1760เนี่ยจะเป็นด่านสุดท้ายถ้าผ่านทะลุตรงนี้ปุ๊บจริงๆแล้วในทะลุลงมาสัก1758 57ผมก็มองว่าขาขึ้นน่าจะคงจบแล้วนะครับอาจจะจบรูปแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในภาพตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นจุดที่ถามว่าถ้าเราจะเสี่ยงบายได้มั้ยก็จริงๆเสี่ยงได้นะเสี่ยงบายได้เพราะว่าโอกาส stop loss เราจะเหลือใกล้มากนะครับใกล้มากหมายความว่าโอกาสที่มันถ้ามันกลับตัวขึ้นเราจะได้แก็บในการทำกำไรฝั่งขึ้นเยอะกว่านะครับแต่เดี๋ยวเราถ้าเราซอยย่อยดูในกราฟที่มันเล็กลงมาหลังจากเมื่อวาน2วันที่ผ่านมาราคามันเฉียงขึ้นเล็กน้อยแต่ก่อนหน้านั้นมีลง1แรงลงมาแรงนะครับในวันที่ลงมาประกาศในส่วนของวันศุกร์ผมมองว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าเป็นในเชิงเทคนิคอาจจะเป็นรูปแบบของ bear flag ได้ถ้าแปรแฟกต์ผมวัดเป้าแล้วน่าจะอยู่ประมาณแถว1762ไม่น่าต่ำกว่านี้นะครับถ้า1762เป็นไปตามทฤษฎีของแปรแฟกต์จริงตรงนี้น่าจะมีจุดดีดสลับได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าแถว1762เนี่ยเป็นจุดเสี่ยงบายที่ดีที่สุดครับณตอนนี้เลยนะจุดเสี่ยงบายที่ดีที่สุดครับแนะนำเลยแล้วทีนี้ถ้าเกิดมันพลาดสต็อปลอสอย่างน้อยก็ 4-5 เหรียญแถว1758 1757ละกันนะครับอันนี้คือเป็นการสต็อปลอสใกล้ไปนะครับส่วนท่านใดที่ติดบายข้างบนสูงติดบายข้างบนสูงผมแนะนำนะก็ต้องตั้งสต็อปลอสเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้เราสู้แค่ตรงนี้ทุกคนต้องสู้ตรงนี้หมดนะครับในฝั่งบายเพราะว่าเป็นจุดที่ตัดขาดทุนที่มีเหตุผลที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นมุมมองอาจจะกลับเป็นขาลงได้นะครับแต่ทีนี้ในขาขึ้นมันก็ยังมีโอกาสอยู่เพราะว่ายังภาพยังไม่เสียนะครับยังมีโอกาสขึ้นไปได้1840ได้อยู่ครับตรงนี้อาจจะเป็นแค่ย่อถ้าในราฟทันเฟรมไลน์เดย์นะครับภาพเป็นแค่ย่อเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อที่จะขึ้นต่อได้อยู่ครับอันนี้มุมมองตามนี้เลยครับโอเคครับก็เรียกได้ว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับนักทุนครับก่อนจะจากลากันไปวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นะครับท่านใดที่สนใจที่จะเข้าใช้บริการห้องซิก VP อาจารย์พี่หมีนะครับในเดือนนี้เราเปิดรับแล้วนะเพราะว่านักเรียนคอร์สอาจารย์พี่หมีตอนนี้เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีเปิดใหม่จะแจ้งให้นักทุนทราบอีกครั้งนึงนะครับแล้วพบกันใหม่ครับทุกท่านสวัสดีครับ